ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับเราจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลายคนนะครับ ก็อาจจะยังไม่เข้าใจภาพของเศรษฐกิจไทยมากนักทั้งในเรื่องของปัจจุบันเรากําลังอยู่ที่จุดไหนเรากําลังจะไปทางไหนต่อแล้วปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีอย่างไรอยู่ในเฟสไหนแล้วเราพัฒนามาจากอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องอธิบายภาพก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยที่เราจะเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจ4.0อ่ามันจะมี1.0 2.0 3.0 4.0ใช่ไหมครับความจริงแล้วมันก็มีที่มาที่ไปในตัวเองเหมือนกันนะ นะครับเริ่มต้นจากอดีตเนี่ยเศรษฐกิจ1.0นะครับคิดสภาพว่าเราเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดประเทศนะครับหรือว่าเป็นประเทศที่ยังดั้งเดิมมากๆนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรนะครับอะไรนะครับหรือว่าเราจะหาไรายได้ให้กับประเทศอย่างไรนะครับส่งออกสินค้าประเภทไหนคําตอบก็คือน่าจะต้องเป็นพวกทรัพยากรธรรมชาติปศุสัตว์หรือว่าเกษตรกรรมนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2,300ต้นๆน,น,นะครับก็เราเริ่มต้นเสียกรุงศรีอยุธยานะครับครั้งที่2ประมาณปี2,310แล้วก็พระเจ้าตากก็มาฟื้นฟูใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีก็ปี2,310เหมือนกันนะครับจนกระทั่งมาเริ่มต้นรชาชวงศ์จักรีเนี่ยประมาณปี2,325นะครับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย ถ้าเรามองในมุมมองประวัติศาสตร์อะ่ะเราจะเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าโอเคอะ่ะมันเกิดการสู้รบเกิดการเปลี่ยนเมืองหลวงเกิดการนู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่ในเชิงเศรษฐกิจละ่ะเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเนี่ยเอนเชียนไม่ใช่คือเอนชเชียนก็เก่าไปยุคดั้งเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับยุคดั้งเดิมนะครับเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการหาของป่าเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าทําไม อยุธยาทำไมรัตนโกสินทร์ถึงจำเป็นจะต้องควบรวมหรือว่ารักษาหัวเมืองต่างๆไว้ให้ได้นะครับเช่นล้านนาปัตตานีนะครับมาลายูรวมไปถึงลาวเขมรที่อยู่ฝั่งตะวันออกเชียงเหนือเอาไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ป่านะครับพื้นที่ที่เป็นบริเวณที่สามารถหาของป่าได้เนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราสามารถหาของป่ามาขายได้เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับพืชทั้งหลายที่มีมูลค่าสูงนะครับก็ลําเลียงแล้วก็นํามาเป็นสินค้าส่งออกได้อย่างแต่ก่อนเราจะได้ยินว่ามีการส่งออกงาช้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจ1.0จนะครับจนกระทั่งระยะต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการขุดคลองนะครับแล้วก็พัฒนาระบบชนละ,ะทานมากขึ้นช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับก็พัฒนาระบบชนละ,ะทานนะครับมีระบบไพร่ต่างๆนะครับที่มาพัฒนาประเทศแล้วก็ มีหลังจากเลิกทาดจะเป็นมูฟครั้งใหญ่สําคัญของประเทศไทยนะครับเพราะว่าทาที่ไม่ที่ปกติก็จะอยู่กับเจ้านายนะครับก็จะเป็นเป็นไทยแล้วก็จะกลับมาประกอบอาชีพซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ก็คือการทํานานั่นแหละนะครับก็เป็นยุคเฟื่องฟูของเศรษฐกิจ1.0นะครับก็คือเรื่องของเกษตรกรรมคราวนี้นะครับเรื่องราวก็จะดําเนินเรื่อยๆเลยนะครับเกือบ200ปีนะครับจนมากระทั่งหลังจากปฏิวัติการปกครองนะครับเข้าสู่ยุคที่เป็น เผด็จการนิยมด้วยผสมกับประชาธิปไตยนะครับตอนนั้นก็จะมียุคของหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากช่วงสงครามเย็นนะครับสงครามต,ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจมาเยอะนะครับยุคพลเอกชาชายชุณหวันนะครับเราก็ประกาศเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับคือไม่รบแล้วนะครับจะทำอาหากินช่วงนั้นเนี่ยต้องอธิบายว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ ช่วงช่วงเวลาดังกล่าวนะครับย้อนไปหลายสิบปีเนี่ยเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเสือตัวที่5ของของเอเชียเลยนะครับเพราะว่า รอบๆเราเนี่ยนะครับเช่นพม่าคาเมรลาวเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียพวกเนี้ยนะครับก็กําลังได้รับผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศเยอะตอนนั้นส่วนใหญ่เป็นเผด็จการนิยมหมดนะครับเราเนี่ยตอนนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดแล้วนะครับก็ได้รับการสนับสนุนการมาตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานนะครับโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเยอะมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยเป็นคู่รบคู่แคนกับสาหารัฐนะครับก็เข้าไปกึ่งๆจะสวามิภักด์อ่ะนะครับก็ไปอยู่ใต้ถงของสาหาราัฐสาหารัฐก็แผ่อิทธิพลเข้ามาในไทยนะครับอย่างที่เห็นกันก็ยุคออจอมพลสฤษดิ์อย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากสาหาราัฐเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งก็สาหาราัฐก็ได้นําประเทศญี่ปุ่นนะครับให้มาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าเกิดเป็นยุคเศรษฐกิจ2.0ขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากประเทศอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหากรรมนะครับก็คือเน้นการผลิตเพื่อส่งออกนะครับอิ p พอร์ตสินค้าเข้ามาผลิตนะครับแล้วก็ส่งออกสินค้าส่งออกหลักก็จะเป็นพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับวงจรชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหลักนะครับช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ถือว่าค่าแรงต่ําแล้วก็มีนวัตรกรรมที่สูงก็คือสามารถมา คือไม่ได้มีนวัตกรรมที่สูงในตัวเองแต่สามารถมา implement นะครับแล้วก็มาสร้างสภาพโรงงานต่างๆได้เพื่อการส่งออกนะครับประเทศไทยก็กลายเป็นยุคเฟื่องฟูมากๆเป็นยุคประมาณ10ปีทองของเศรษฐกิจไทยนะครับเราเติบโตมากมายมหาศาลสุดๆนะครับจนกระทั่งเรามาเจอต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งก็เกิดจากการเปิดเสรีการเงินในประเทศไทยนะครับแล้วก็เกิดความ เกิดเอาง,ง่ายๆก็เกิดจากความผิดปกติของดอกเบี้ยภายในกับภายนอกประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วประเทศที่เปิดเสรีการเงินเนี่ยเจอหมดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประเทศที่ปิดอยู่เนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงนะครับแล้วก็พอเปิดปุ๊บดอกเบี้ยข้างนอกมันต่ำนะครับก็เกิดการกู้จากภายนอกมาปล่อยแล้วก็มากู้จากภายนอกมาปล่อยกู้ภายในนะครับก็เกิดทําให้เกิดเกิดความผิดปกติเชิงการเงินเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไปตรงกับยุคชวลิต นายกรัฐมนตรีนะครับชาาลีจยงจย,ยุทธนะครับซึ่งก็เกิดการลอยตัวค่างเงินดาาขึ้นมานะครับเศรษฐกิจไทยก็ได้ผลกระทบสูงมากเนื่องจากเงินกู้ที่กู้เป็นเงินดอลลาร์เนี่ยมันกลายเป็นว่านี่เนี่ยเพิ่มขึ้น2-3เท่าในเวลาแค่ชั่วข้ามคืนนะครับ เศรษฐกิจไทยก็หยุดชะงักไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็เริ่มต้นใหม่นะครับหลังจากต้มยำกุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่าเศรษฐกิจเรามันเกิดปัญหาเยอะนะครับแต่ก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมากเนี่ยภาคส่งออกก็ได้ประโยชน์แล้วก็เติบโตมหาศาลมากนะครับหลังจากที่ค่าหลังจากที่ภาคส่งออกเติบโตอย่างมากนะครับประเทศไทยก็เริ่มต้นมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือค่าแรง ขั้นต่ำเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งมามาจากการลักษณะของการ urbanization นะครับหรือการมีสังคมเมืองที่มากขึ้นประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคที่ค่าของชีพเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับเกิดเงินเฟ้อเกิดอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งมาช่วงหลังๆก็มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายครั้งนะครับตรงจุดนี้ก็กลายเป็นผลกระทบสำคัญเพราะว่าต่างประเทศเนี่ย ที่เขาเปิดประเทศที่หลังเราเนี่ยเขาเขายังเป็นอยู่ในยุค1 0 2 0อยู่ดังนั้นค่าแทงเขาถูกมากอย่างเวียดนามเนี่ยน่าจะถูกกว่าเราประมาณสักครึ่งหนึ่งได้นะครับในขณะที่ในในขณะทีกท่การพัฒนาการลงทุนมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เลยหยุดชะงักไปกับการส่งออกหมายถึงเราไม่ได้เติบโตมากมายจากการส่งออกอีกแล้วหรือว่าเราไม่ได้มีที่ยืนในสังคมโลกในเชิงของการส่งออกมานานแล้วนะครับอย่างข้าวเนี่ย ก็ไม่ได้ส่งออกเยอะมาตั้งนานแล้วเนื่องจากผลผลิตต่อไร่เราค่อนข้างต่ำนะครับสุดท้ายประเทศไทยก็กําลังเข้าสู่ยุค3.0นะครับก็คือยุคที่เป็นยุคที่เน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับคือยุคนี้เนี่ยหลังจากที่ค่าแรงเราเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับธุรกิจต่างๆก็มาเน้นภาคบริการมากขึ้นเช่นภาคธนาคารอาสังหาริมทร,รพัพย์ค้าปลีกอาหารท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรายังคาดหวัง เรายังคาดหวังที่เศรษฐกิจจะโตจากการใช้จ่ายกันเองนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลักก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วค่าของชีพจะสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยภาคส่งออกเขาจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเขาก็จะมาเน้นการบริโภคภายในประเทศแทนนะครับแต,ต่ต่างกัน,ต,กนตรงที่ไทยยังไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็ยังบเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับปัจจุบันประเทศไทยก็ยังอยู่ติดอยู่ยุค3.0นะครับเพราะว่าเราพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ,ปเ,ทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคําศัพท์เท่ๆเขาก็จะเรียกว่า กับดักประเทศรายได้ปานกลางนะครับหรือกับดักชนชั้นกลางนะครับเนื่องจากคนเนี่ยขึ้นมาแล้นะครับจากชนชั้นที่มีเงินไม่เยอะนะครับขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางคือมีค่าแรงมากขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไปต่อไม่ได้นะครับทำไมถึงไปต่อไม่ได้ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่า4.0นะครับที่เราชอบพูดกันว่า Thailand 4.0เนี่ยคืออะไรนะครับไทยแลนด์4.0เนี่ยคือ หลังจากที่เราเนี่ยใช้การบริโภคภายในประเทศจนอิ่มตัวแล้วนะครับหมายถึงแบบว่าสร้างเศรษฐกิจจากบริโภคภายในประเทศจนอิ่มตัวแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะโตต่อเนี่ยเราโตวหวังในประเทศไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอิ่มตัวแล้วไงครับเราก็กินอยู่เท่านี้มันจะเฟอร์เงินเฟอร์มากเดี๋ยวก็เป็นพิษต่อเศรษฐกิจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถโตได้อย่างรวดเร็วเหมือนแต่ก่อนนะครับ เราต้องเน้นภาคการส่งออกเป็นหลักนะครับซึ่งคําถามคือถ้าค่าแรงเราแพงเราจะส่งออกอะไรล่ะนะครับดังนั้นเนี่ย4.0จึงพูดถึงเรื่องการส่งออกนะวัตกรรมนะครับประเทศหลายประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วค่าแรงสูงนะครับแต่ยังสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ให้กับสังคมโลกได้นะครับถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับก็เช่นแบบเอ่อยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีรถนะครับรถต่างๆนะแล้วก็มีเอ่อบริษัท คือใช้ไฟฟ้าต่างๆ,างๆอย่างเกาหลีก็มีซัมซุงเนาะนะครับหรือถ้าเอาเห็นภาพชัดกว่านั้นอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีค่าค่าไรายได้ต่อหัวชาก,กรสูงมากนะครับแต่ยังส่งออกสินค้ามาให้สังคมโลกได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่น Facebook Google นะครับที่โอ้โหแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับ Airbus Coca Cola n i ก e ้ d i d a s m c นะครับ KFC พวกนี้มาจากอเมริกาหมดเลยซึ่งเขาสามารถส่งออกได้นะครับเขาเหมือนไปกินเศรษฐกษิจประเทศอื่นมานำเงินเข้าประเทศได้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถโตต่อได้ประเทศไทยปัจจุบันเรายังติดอยู่ที่ยุค3.0เพราะว่าเรายังไม่สามารถข้าวข้ามไปสู่4.0ได้หรือว่าพูดอย่างหนึ่งก็คือนวัตกรรมอ่ะของเรายังไม่สามารถต่อสู้ในระดับสังคมโลกได้ทั้งในมุมมองที่เป็น ฮาร์ดโปรดักต์ product, อย่างเช่นอาหารนะครับแบรนดิ้งร้านอาหารโรงแรมหรือว่าจะเป็นซอฟต์โปรดัก์พวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังแข่งขันไม่ได้ในระดับโลกนะครับประเทศใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยก็จะเก่งเฉพาะในการแข่งขันในประเทศหลกัหลกๆหรือว่าใกล้เคียงเช่นปตท CPO อย่างเงี้ยน,นะครับ BDMS นะครับซึ่งความหวังหนึ่งเดียวของเราที่ยังหวังได้อยู่ก็คือเรื่องของ การส่งออกภาคท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภาคท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่ใหญ่มากๆของเศรษฐรกิจไทยแล้วก็การที่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะเนี่ยก็เปรียบเสมือนการส่งออกทัวริซมให้กับสังคมโลกซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็เป็นตัวด i v e เศรษฐกิจที่ดีมากนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือปัจจุบันเนี่ยจุดเด่นของการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งมาจากค่าของชีพที่ต่ําด้วยนะครับเพราะว่าเที่ยวไทยมันค่อนข้างถูกมากนะครับหมายถึงว่าสมมติเราไปอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับกินข้าวอิ่ม เข้าร้านอาหารเนี้ยบางทีแบบโดนเป็นร้อยเหรียญน,นะครับคือมันแพงมากนะครับแต่ในขณะที่มาเป็นไทยไกินแบบกินอยู่อย่างราชานะครับก็ อาจจะ30เหรียญก็จุกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของค่าของชีพมันมีผลเยอะนะครับคนจํานวนมากก็เลือกมาเที่ยวไทยเพราะว่าค่าของชีพไม่แพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าประเทศไทยเราเป็น4.0จริงๆนะครับภาคท่องเที่ยวจะต้องดรอปลงตามธรรมชาติเพราะว่าค่าของชีพในการมามันแพงแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดรอปเป็นถึงขั้นย่าแย่แต่จะต้องดรอปลงกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยฟันเฟืองในการหมุนเศรษฐกิจเนี่ยเราจะหวังพึ่งท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องหวังพึ่งภาค นวัตกรรมการส่งออกนวัตกรรมสู่สังคมโลกจริงๆด้วยซึ่งก็ยังเป็นท็อปิกหลกักหรือเป็นปัญหาหลากักที่เรายังพูดคุยกันอยู่ในปัจจุบันว่าแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น4.0ได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็จะเล่าภาพตั้งแต่ว่าเฮ้ยตั้งแต่ยุครัตนาโกสิต์ตอนต้นที่เรายังเก็บของป่าขายนะครับมาจนถึงช่วงเลิกท่าที่เราหันมา ทำนากันมากขึ้นนะครับเป็นชุก1.0หลังจากนั้นก็มีการเปิดประเทศนํามีเงินทุนไหลเข้ามานะครับเป็นช่วงที่หลังจากปฏิวัติการปกครองแล้วนะครับมีความเป็นป,ประชาธิปไตยมากขึ้นเราก็ได้เป็น2.0นะครับจนหลังช่วงต้งยมยำกุ้งเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งที่ค่าแรงขั้นต่ำเราค่อนข้างแพงแล้วนะครับแล้วเราก็หันมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักก็ยังเป็น3.0อยู่ก็ยังรอนะครับเราก็ยังหวังว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะได้เป็น 4.0ไปด้วยกันสำหรับการเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยภายในเวลา15นาทีวันนี้ก็น่าจะให้ภาพที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็จะเป็นสรุปสั้นๆเนอะไม่ได้ลงรายละเอียดมากในแต่ละประเด็นเพราะว่าอยากจะให้เข้าใจง่ายๆกันมากกว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รราฟางังแล้วก็โอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับเราชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้อย่างมากมายมหาศาลอีกหรือเปล่านะครับผมก็เลยตั้งปิกไว้ว่า Set Index มีโอกาสจะไปถึง2,000จุดไหมนะครับตลาดหุ้นไทยมีโอกาสจะไปถึง2000จุดไหม เ,เราคุยกันอย่างนี้นะครับเราคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามุมมองในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยทำได้นะครับเพราะว่าใส่เงินเข้าไปอาฉีดเงินเยอะๆนะครับคนจับจ่ายใช้สอยเยอะๆตัวเลขเศรษฐกิจก็จะดีนะครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยการพัฒนาหรือการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นไปตามศักยภาพที่แท้จริงของ ของประเทศนั้นๆหรือว่าของสภาพเศรษฐกิจนั้นๆน,น,นะครับซึ่งการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของประเทศเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของประชาชนนะครับทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเทปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยทุกส,สิ่งที่พูดไปเนี่ยผมไม่ได้อ่อ เมนชันถึงรัฐบาลไหนทั้งสิ้นนะครับเราจะพูดกันโดยภาพรวมเพราะว่าถ้ารัฐบาลไหนทําเศรษฐกิจได้แบบนี้นะครับเศรษฐกิจก็จะดีแน่นอนนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับนักเศรษฐกิจหรือนักลงทุนที่เก่งๆหลายท่านนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างมากมายมหาศาลอยู่ซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังไว้มากๆนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยคําถามครับ โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันสาคัญกับประเทศไทยขนาดไหนนะครับออรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปานกลางนะครับทางหลวงทางด่วนรถไฟฟ้าต่างๆที่จะกระจายไปอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันสําคัญระดับไหนนะครับคำตอบคือมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งก็คือคกลไกที่เรียกว่า urbanization หรือการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมให้กลายเป็นสังคมเมือง ยังไงครับเราลองคิดถึงอดีตนะกรุงรัตนโกสินทร์นะครับประเทศไทยที่ประเทศไทยในยุคปี2 0 0 3เนี่ยกรุงเทพเนี่ยยังมีช้างป่าอยู่เลยนะครับในในในรัศมี4ี่สิกิโลเมตรกรุงเทพเนี่ยยังมีช้างป่านะครับคนไม่กล้าไปคนไม่กล้าไปปลูกปลูกปลูกข้าวกันเพราะว่าช้างป่าจะเข้ามาระารานนะครับหันมาดูทุกวันนี้นะครับเราโมเดิลมาขนาดไหนเราเออร์เบิร์นมาขนาดไหนนะครับสำคัญมากก็คือการเปลี่ยน เมืองให้กลายไปเป็นเมืองเนี่ยหมายถึงว่าการเปลี่ยนพื้นที่ให้มีความเป็นเมืองได้สูงๆเนี่ยมันจะสนับสนุนเศรษฐกิจโดยตรงนะครับเพราะว่าการที่เมืองมันมีความซีวิลไลซ์มากๆเนี่ยประเทศเนี่ยหรือว่าเมืองนั้นๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอยู่มากขึ้นรายได้ก็จะหมุนวนผ่านไปไปทั้วว่าโอเคเรามี ค่าของชีพสูงมากขึ้นคนจ่ายก็จ่ายมากขึ้นคนได้รับก็ได้รับมากขึ้นแต่ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตไปด้วยกันนะครับเพราะว่ารายจ่ายของคนหนึ่งก็เป็นรายรับของอีกคนหนึ่งเนาะนะครับปัจจุบันภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังมีภาพของความเหลื่อมล้ําอยู่เยอะอันนี้ก็พูดในเชิงเศรษฐกิจนะไม่ได้ไม่เพราะไม่ได้พูดในเชิงการเมืองนะครับเพราะว่าอย่างในตัวกรุงเทพเองเนี่ยค่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรนยอยู่ที่ประมาณสัก24ง0มถึงสองหมปประมาณเนี้ยกลมๆนะครับซึ่งถือว่าสูง มากระดับหนึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่อยู่ที่ประมาณ15ื่นนะครับก็เกือบ2เท่าแน่แต่ถ้าเป็นอย่างบางจังหวัดนะครับเช่นเชียงรายอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเหลือสัก8ปดถึงเก้าพเท่าน,นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราจินตนาการว่าถ้าเราสามารถทําให้ทุกจังหวัดเป็นเหมือนกรุงเทพในวันนี้ได้ก็คือทุก,ทกจังหวัดเลยนะครับมีค่ารายได้ต่อหัวประชากรสัก28งหมบาทต่อคนต่อปีนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจไทยจะโตขึ้น2เท่ามหาศาลมากนะครับสเท่านะครับแต่คำถามคือเฮ้ยแล้วเราจะเปลี่ยนทุกจังหวัดให้เป็นกรุงเทพได้ยังไงนะครับเราเปลี่ยนภาพไปดูประเทศอื่นแป๊บหนึ่งนะครับเราลองนึกภาพไปถึงญี่ปุ่นนะครับใครเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ว่าตัวญี่ปุ่น,นมีหัวเมืองสำคัญๆอยู่หลายแห่งมากตั้งแต่โตเกียวนะครับฮอกไกโดอโอซากาฟุกุโอกะนะครับ ซึ่งถามว่าจเจริญเท่ากันไหมไม่ครับโตเกียวจเจริญสุดอันนี้ทุกคนทราบลงมาก็น่าจะเป็นโอซาก้าลงมาก็น่าจะเป็นฮอกไกโดแล้วก็ฟุกุโอกะนะครับประมาณนี้แต่ถามว่ามีความจเจริญใกล้เคียงกันไหมผมว่าใกลมากนะครับเพราะว่า คือไม่ได้ใกล้แบบแนบชิดขนาดนั้นแต่ก็ใกล้กันมากกว่าที่ประเทศไทยมีนะเราลองหันไปดูอย่างใครไปโอซาก้าเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหห้างเยอะมากนะครับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดีมากรถไฟฟ้านะครับรถรางทุกอย่างครบครันมากเหมือนเป็นกรุงเทพย่อมๆเลยนะครับมันไม่ได้แตกต่างแบบวันนี้นะครับเรากลับมาดูที่ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเรายังเจอว่าเฮ้ยเรายังเห็น รถไฟฟ้าอยู่แค่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเรื่องเห็นรถรางนี่ไม่มีเลยนะครับหมายถึงว่าโอเคหรือต่างจังหวัดบางแห่งเนี่ยรถเมย์รถประจําทางยังหาแทบไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทุก แห่งให้ดีหมดเช่นอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับมออีรถไฟฟ้าสมมติเชียงใหม่มีรถไฟฟ้าเข้าจากสนามบินเข้าเมืองนะครับมีรถเมลที่วิ่งตลอดเวลาหรือยอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยปัญหาลหลักๆที่สนามบินอยู่ไกลๆใช่ไหมครับถ้ามีรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้ไปหาดได้นะครับมันจะเกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนขนาดมหาศาลหรือยกตัวอย่างให้ชัดที่สุดถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากเชียงใหม่ภูเก็ตโคราช ภูเอ่อกรุงเทพนะครับถ้าทุกแห่งมันเดินทางประมาณเราไปสมมติเราไปเชียงใหม่กรุงเทพภายในเวลา2ชั่วโมงอ่ะผมว่าเชื่ออย่างมากว่ามีคนอีกจํานวนหนึ่งที่จะอยู่เชียงใหม่แต่มาทํางานกรุงเทพใช่ไหมครับคิดถึงสภาพเราทุกวันนี้ดิเราอยู่บ้านอ่ะกรุงเทพอ่ะเราไปทํางานกรุงเทพอ่ะสมมติอยู่รังสิตไปทํางานสุขุมวิทเนี่ยบางทีเราก็ตื่น,นตีห้าอยู่แล้วนะครับก็แต่ไหมคือมันก็ใช้เวลา2-3ชั่วโมงในการเดินทางอยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนว่าเฮ้ อย่างนั้นเราไปอยู่เชียงใหม่ดีกว่าไหมอย่างเงนะครับก็ตื่นตีห้าเหมือนกันอออกมาถึงนี่8ปดโมงเก้ามงสบายๆนั่งรถไฟความเร็วสูงสัก2ชั่วโมงแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรต่อทันทีที่คนกระจายตัวออกไปหรือความเจริญกระจายตัวออกไปนะครับเออเบินจะกระจายตัวไปด้วยนะครับหมายถึงว่าเราต้องคิดสภาพว่าเหมือนรถไฟฟ้า ใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้ามหานครอะที่ทุกครั้งที่ตัดเส้นไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นขึ้นคือที่ดินจะแพงขึ้นคนจะไปอยู่มากขึ้นจะมีความเป็นเมืองมากขึ้นจะมีห้างมีโรงพยาบาลนะครับมีโรงเรียนมีตลาดนาัดเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดการกระจุกตัวของคนมากขึ้นคือคนไม่ได้มากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเนอะมันกระจายออกไปตามเส้นการเดินทางที่เขาสะดวกดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการตัดหรือว่าการเกิดการสร้างการเดินทางที่ มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกต่อคนจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมืองจะกระจายตัวออกไปนะครับต่อไปเราอาจจะมีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชเป็นเหมือนโตเกียวฮอกไกโดโอซากา้า ุูเก็ตกะก็ได้หมายถึงว่าค่าเฉลี่ยออรายได้ต่อหัวประชากรกรุงเทพอาจจะอยู่ที่สัก3า0,000ื่นเชียงใหมอ่อาจจะอยู่ที่25งหมโคราชอาจอยู่ที่2 4งหมภูเก็ตอายุ2องหม่ 27, แบบนี้เป็นต้นนะครับคือถ้ามันเที่ยวหมายถึงว่าถ้าการเดินทางมันกระจายซึ่งกันและกันได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นเมืองจะกระจายไปเยอะนะครับทุกวันนี้ไปเดินเชียงใหม่ไปเดินภูเกต็ตเราจะเจอว่าเฮ้ยความเป็นเมืองมันต่างมันต่างกับ กรุงเทพเยอะมากเลยนะหมายถึงว่ามันเป็นเมืองสําหรับเที่ยวอ่ะแต่มันไม่มันไม่ได้เป็นเมืองสําหรับที่คนมีรายได้สูงจะไปอยู่นะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานต่งตางๆหรือว่าการความเจริญที่มันังก,กระจายไปไม่ได้แข็งแรงเท่ากับกรุงเทพนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากประเด็นเรื่อง urbanization ที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็เกิดการเคลื่อนไหวของเ,ออเงินทุนแล้วก็สินค้าปริมาณมหาศาลนะครับ รูทหนึ่งที่สำคัญในการขนส่งก็คือฝั่งแปซิฟิกกับฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับทุกวันนี้เนี่ยเมืองท่าสำคัญของอ,อาเซียนที่ได้รับประโยชน์จากการขนส่งฝั่งแปซิฟิกก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลที่เป็นท่าเรือนำลึกมหาศาลมากตลอดตลอดขอบของเวียดนามนะครับมีท่าเรือนำลึกรองรับไม่หมดนะครับคำถามคือถ้าเราจะส่งออกสินค้าจากอินเดียไปยัง เมกาอย่างเงี้ยนะครับเราส่งออกยังไงถูกไหมหลักๆแล้วก็ถ้ามาฝั่งนี้นะครับก็อาจจะต้องไปอ้อมสิงคโปร์เนาะเรือก็อ้อมสิงคโปร์แล้วก็ไปออกฝั่งทะเลจีนใต้แล้วก็ไปอาจจะจะไปออสเตรเลียจะไปจะไปอ่อเมริกาก็ว่าไปนะครับ เพียงแต่ถ้านะครับถ้าเรามีตอนนี้เรามีท่าเรือน้ําลึกอาเซียนมีท่าเรือน้าลึกอยู่ที่ทวายนะครับก็คือฝัออ่งพม่านะครับแล้วก็มีท่าเรือน้าลึกอยู่ที่เวียดนามนะครับประเด็นน่ะคือมันมีท่าเรือน้าลึก2ฝั่งแต่ช่องทางมันไม่เชื่อมต่อกันเฮ้ยหลายคนจะตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วทําไมก็ขนเรือไปเลยสี่ก็อ้อมไปทีเดียวนะครับจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่นะครับการขนส่งทางรางเนี่ยเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อกิโลเมตรแล้วต่ําที่สุด นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากทวายไปยังเวียดนามได้นะครับรับความช่วยเหลือจากกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับเราจะเกิดเราเราจะเกิดการ t r a n s ิตของสินค้าจำนวนมหาศาลจะเกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าทุนจำนวนมหาศาลที่จะเกิดผ่านประเทศไทยไปนะครับอย่าลืมว่าเรามีทวายไปเวียดนามใช่ไหมครับเราเรามีพมา่าไปเวียดนามด้านบนเรามีจีนไปสิงคโปร์นะครับมันเกิดการเคลื่อนย้ายของ ทุนนะครับของเงินนะครับของสินค้าจน,นมหาสารที่จะเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยจีนทํารถไฟความเร็วสูงตรงจากจีนเข้าทวายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นท่าเรือนาลึกที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งประเทศไทยยังยังไม่ได้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าวันหนึ่งเราจะตั้งคําถามว่าตลาดหุ้นจะไปถึง2000จุดไหม หรือว่าตลาดหุ้นจะมีการเติบโตอย่างมหาศาลได้ไหมผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราห้ามลืมหรือว่าห้ามละเลยเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งออกยากกว่าการพัฒนาคนในประเทศให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทําให้เมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเป็นเออร์เบิร์นไนต์ต้องเออร์เบอร์นไนเซชันเมืองในประเทศไทยเป็นหลักนะครับเพื่อทําให้รายได้ของประชากรเนี่ยสูงขึ้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะได้ดีขึ้นจากจากรากยญกาขึ้นมาเลยนะครับทุกคนมีรายได้ดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะง่ายกว่าการทํานวัตกรรมเพื่อส่งออกเราอาจจะไปทํา Facebook ของคนไทยหรือว่า Google ของคนไทยที่จะไปแข่งระดับโลกเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่า ด้วย Environment นะครับด้วยการพัฒนาสกยภาพต่างๆของประเทศไทยก็ยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แข่งขันได้ขนาดนั้นแต่โอเคก็มีคนเก่งอยู่จริงๆนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มรายได้ของประชากรที่ต่ำให้มาอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยมันง่ายกว่าการจะไปแย่งชิงก้อนเค้กของต่างประเทศเสียอีกนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ยังมีความบูลลิสนะครับหรือว่ามองตลาดหุ้นไทย ในเชิงบวกอยู่เสมอนะครับโดยขีดเส้นใต้ว่าหวังพึ่งพิงโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยดีผมเชื่อว่าประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะแต่ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เรายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นในเร็ววันสุดท้ายนักลงทุนก็ต้องมองภาพให้ออกว่าเออระยะยาวแล้วมันจะดีไหมระยะยาวมันจะใช้ได้หรือเปล่า นะครับซึ่งผมอยากจะแบ่งปันภาพตรงนี้ไว้เพราะว่าหลายคนชอบตั้งคําถามว่าเฮ้ยประเทศไทยมันดีกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าประเทศไทยมันจะไปได้ไกลกว่านี้หรออะไรอย่างไรหถึงว่าในเชิงในเชิงแบบเศรษฐกิจอ่ะมันก็ดูเต็มที่แล้วนะนะครับผมจะบอกเฮ้ยจริงๆเรามองแต่สายตาคนกรุงเทพไม่ได้นะครับเราต้องมองในสายตาทั้งประเทศด้วยเพราะว่าต่างจังหวัดเรายังมีความเป็นชนบทสูงแล้วก็รายได้ต่อหัวประชากรไม่เยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าหลายจังหวัดอ่ะมันได้การท่องเที่ยวไปช่วยเยอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่ง จริงๆอ่ะเพราะว่ามันพึ่งพางเงินจากภายนอกไม่ได้มาจากการใช้ใจ่ายกันเองนะครับดังนั้นถ้าเราทําให้ทุกเมืองมีจุดเด่นทุกเมืองเป็นศูนย์กลางทางการเงินของแต่ละภูมิภาคได้สุดท้ายนะครับประเทศไทยจะไปได้ไกลอ่ะอย่างน้อยถ้าทาให้ทุกจังหวัดอ่ะมีรายได้ต่อหัวประชากรใกล้เคียงกับกรุงเทพวันนี้เศร,รษฐกิจไทยก็โตเกือบ2เท่าแล้วนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีว่าไม่ได้โอนเอยน การเมืองแต่อย่างใดนะครับใครทําได้หมดผมก็ดีใจด้วยหมดเนอะผมก็อยากให้ประเทศไทยพัฒนาก็ได้จะฝากความหวังไว้ว่ากับรัฐบาลต่างๆที่จะเข้ามาว่าอยากให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวสำหรับวันนี้นะครับก็รู้ล่วงเวลาไาเยอะแล้วก็ขออนุญาตย,ยกคำถามไปไว้อีพีหน้าแล้วกันนะครับใครฟังจนจบก็อย่าดราม่าการเมืองกันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผมไม่ได้ปักธงการเมืองให้ทะเลาะกันนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับฟังแล้วก็โอกาสหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่กับลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์